สวัสดีค่ะมื้อนี้มาตําเฮ็ดไข่เนาะค่ะน้ําพริกเห็ดนะคะเอาพริกหอมแดงค่ะเอามาคั่วกระทะเด้อค่ะเด้อแล้วก็ตามด้วยเห็ดย่างค่ะเห็ดย่างเห็ดไข่นะคะจะเห็ดไข่เห็ดฟางก็ได้นะคะตามด้วยเอาพริกที่เราจี่เราคั่วกระทะเรียบร้อยแล้วเอามาโขลกเด้อค่ะเด้อโขลกผักไทยผสมมันอีสานนําแน่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าคนภาคกลางเพิ่นก็มักสิขอสูตรนําค่ะพี่น้องโขลกพริกให้ละเอียดเด้อค่ะตามไปเรื่อยๆค่ะตําให้ละเอียดนะคะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็แล้วแต่ค่ะตามใจชอบเด้อค่ะเด้อตามใจที่เฮาหมักค่ะเอาที่เราชอบเรากินแล้วอร่อยนะคะตามด้วยเห็ดที่เราเอามาย่างไฟนะคะตามด้วยเห็ดที่เราเอามาย่างค่ะโขลกให้ละเอียดนิดหน่อยอ่ะเฮียค่ะจับไซเฮียๆก็เป็นอย่างเนาะค่ะเฮ็ดเองกินเองค่ะตําไปเรื่อยๆนะคะตําให้เห็ดมันละเอียดนิดๆค่ะไม่ต้องละเอียดมากค่ะใครชอบละเอียดมากก็ตําให้ละเอียดมากๆค่ะตามไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องสำหรับรสมักจังสีเด้อค่ะเด้อรสตามด้วยเครื่องปรุงเด้อค่ะเด้อใส่ปลานิดหน่อยค่ะใส่ปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงผงชูรสนิดหน่อยค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากค่ะคลุกเคล้าตำให้เข้ากันค่ะตามด้วยชิมรสชาติเด้อค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะมีผักชีก็ใส่ผักชีแต่ว่าวันนี้ไม่ลดมีแค่ต้นหอมค่ะเด็ดเลยล่ะค่ะบ่ต้องซวยละเอาง่ายๆค่ะง่ายๆสไตล์ไม่ลดผ้าแซ่บค่ะโอ้มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันค่ะคนนะพี่น้องสีสันเป็นแซ่บพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวแซ่บๆน้ำกันค่ะเมนูขึ้นฮอดบ้านค่ะพี่น้องมากๆค่ะมากินแซ่บๆน้ำกันค่ะหอมหอมเด้อค่ะเฮ็ดไข่ค่ะมากๆค่ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนมาหัวกันนี้แล้วนะคะในช่องมีรสผ้าแซ่บคือเก่าค่ะมื้อนี้พาพี่น้องมากินป่นเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องป่นเฮ็ดไข่หรือว่าน้ำพริกเห็ดเด้อค่ะเด้อผักแกมก็สิมีเห็ดหน่อไม้ต้มค่ะแตงกวาต้นหอมค่ะแล้วก็สิมียอดอันยอดมะระค่ะยอดมะระหรือว่าผักใส่บั่นเฮาเนาะค่ะตบแต่งสวยงามด้วยสลัดค่ะพี่น้องก่อนสิไปกินแซ่บๆน้ำกันกะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมีรสผ้าแซ่บเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมากค่ะโบลายายห่างพี่น้องมามากค่ะพี่น้องสุภูทุกคนมากินข้าวแซ่บๆน้ำกันค่ะป่นเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้องคำแรกแหกมานค่ะแบบไม่ได้กินดมเมนูง่ายๆเมนูบานๆเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องของแซ่บค่ะเมนูมักปนเห็ดมาละมื้อนี้บ่ได้กินหน่วยมันค่ะกินยอดมันเลยยอดงามงามผักใส่แซ่บมากๆค่ะพี่น้องแซ่บมากต้นหอมเพราะต้นหอมหวานค่ะพี่น้องนี่เสียงปลาล่มแสกกับขอโทษขอไข่ด้วยค่ะเด้อหวานหลายคนมาตัวมันนี่ก็หวานแซ่บครับหยอดน้ำมามพี่น้องพักใส่ถือฝนหาหน่วยบะหมี่ค่ะบะหมี่หน่วยกินใบมันอะไรนะพี่น้องแซ่บเพื่อกันคือเก่าค่ะแซ่บเผ็ดไข่
หน่อไม้ต้มเห็ดไข่นี่ก็ซื้อเพิ่นมาซื้อแบบอย่างแล้วแม่พี่น้องเราก็มาอุ่นอุ่นกระทะครัวกระทะเพราะว่ามันมีเตาอยู่สี่ขั้นดังแม่พี่น้องเตาครัวกระทะเอาหอมเท่ากันค่ะเพราะว่าเพิ่นย่างมันเรียบร้อยแล้วสั่งซื้อเจ้าเดียวกันครับเจ้าที่ขายหน่อไม้ละค่ะนี่นะคะเดี๋ยวปนหนึ่งดิพี่น้องคืออยากซื้อมาไว้ด้วยแล้วได้ใส่ตู้เย็นได้ใส่ซองฟิตไว้บ่เสียค่ะมันเห็ดกลิ่นแซ่บคือเก่ามันอยู่ที่ห้องปรุงค่ะพี่น้องขึ้นมาสอนมาแปงแซ่บพี่น้องได้นู่ขึ้นหอดบานฝนคล้ายๆหนึ่งพอแล้วค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมมาโดนผ้าแสบค่ะพอกันไหมคลิปต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ